ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมนิทานสัมภวะก็รอรอมอนอสระอีททหารสระอานอนูสอไม่หันอากาศมอคอสัมภาววอสระอะกรรมนิทานสัมภวะคำนี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรม เป็นการแสดงเรื่องกรรมที่ละเอียดในนิพเพธิกสูตรอังคุตตรนิกายในที่นั้นพระองค์ทรงระบุผัสสะคือการกระทบทางอายตนะว่านั่นเป็นกรรมนิทานนั่นแหละเป็นกรรมสมุทัยกรรมนิทานแปลว่าเหตุแห่งกรรมกรรมสมุทัยแปลว่าแดนเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งกรรมเดี๋ยวนี้เราเรียกรวมๆกันไปว่ากรรมนิทานสัมภวะการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรม นี่เป็นการแสดงโดยภาษาธรรมหรือโดยนัยยะแห่งปรมัตถธรรมจึงเป็นการแสดงกรรมตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแม้ว่าจะแสดงกรรมให้ต่ำลงมาถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะจำแนกไปตามภพที่จะทำให้ไปเกิดผลแห่งกรรมเช่นเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์อะไรก็ตามถ้ามองกันในภาษาคนไอ้กรรมนั่นก็เป็นเรื่องภาษาคนถ้าตีความหมายของคำว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายในภาษาธรรมกรรมนี้ก็จะเป็นไปในภาษาธรรมแต่จะเป็นไปในภาษาคนหรือภาษาธรรมก็ตามหลักที่กล่าวว่ากรรมทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะนั้นยังคงถูกต้องอยู่ตามเดิม กรรมในภาษาธรรมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท เกิดจากผัสสะนั้นเห็นได้ชัดแล้วเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นก็เพราะมีอายตนะเนื่องกันอาศัยตาด้วยรูปด้วยเกิดจากสุวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยย่อมเกิดตัณหาเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดภพเกิดชาติจะเอาที่ผัสสะเป็นกรรมก็ได้จะเอาที่อุปาทานหรือภพเป็นกรรมก็ได้ล้วนแต่เกิดมาจากผัสสะเป็นจุดตั้งต้นทั้งนั้นไม่จะเป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจมันก็ต้องตั้งต้นมาจากเจตนาที่มาจากกิเลสในภายในซึ่งตั้งต้นด้วยผัสสะทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ในทางศีลธรรมเราก็พูดกันอยู่แต่เพียงว่าเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมนั่นคือเจตนาแล้วเกิดมาแต่กิเลสแล้วก็หยุดกันเพียงเท่านั้นไม่มองกันต่อไปว่ากิเลสนั้นเกิดมาจากอะไรถ้ามองดูต่อไปว่ากิเลสเกิดมาจากอะไรก็จะพบว่ามันตั้งต้นที่ผัสสะพระบาลีนิเทศกสูตรมุ่งหมายจะแสดงต้นตออันแท้จริงอันลึกซึ้งจึงแสดงผัสสะซึ่งเป็นที่เกิดของเวทนาของสัญญาของสังขารซึ่งเป็นตัวกรรมซึ่งเป็นตัวกรรมก็ได้เป็นทั้งตัวกิเลสก็ได้แล้วแต่จะเล็งความหมายกันที่ตรงไหนสรุปความว่าผัสสะคือการกระทบทางอายตนะนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมนิพพานสัมภวะการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมดังนี้เป็นอันว่าวันนี้มีอุปสรรคที่จะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วนั่นก็ขอยุติการบรรยายไหว้เพียงเท่านี้ขอให้พระสงฆ์ท่านสวดในคำสรรเสริญอานิสงส์ของพระธรรมทราบที่เคย